เป็นดาราสาวคนหนึ่งนะจากมีภาพหลุดกำลังเสพยานะคุณพ่อของน้องดาราคนนี้ก็ได้ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแทนลูกสาวพร้อมกับกล่าวยอมรับว่าลูกสาวของตนเคยทดลองเสพยาไอซ์จริงให้หมอตรวจเลยก็ไม่มีถ้าเขาเสพจริงหมอตรวจก็พบสินะแบบน่าจะจบไปตั้งแต่วันพฤหัสที่คุณพ่อออกมาแล้วนะแต่คนในโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาก็เข้าใจคุณพ่อแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกในที่เป็นมานั่งแถลงกันอย่างเงี้ยมารีดูไม่ดีอ่ะพี่มา